และในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะการเดินทางของเราเนี่ยคงจะไม่สนุกนักและไม่สะดวกนักถ้าเกิดว่ามีบรรดาเด็กแว้นไปซิ่งป่วนเมืองนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสนใจค่ะมีการมอบนโยบายลงมาเลยว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกพื้นที่เนี่ยลงไปดูไปกำกับดูแลหน่อยอย่าให้เกิดปัญหาบรรดาเด็กแว้นซิ่งป่วนเมืองเด็ดขาดเพราะมันถือว่าเป็นการทำลายบรรยากาศทางการท่องเที่ยวโดยพลตำรวจโทรอยอิงคภัยโรจน์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลมานะคะว่าท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความเป็นห่วงกรณีที่กลุ่มรถจักรยานยนต์รถแว้นบิ๊กไบค์ดัดแปลงสภาพรวมถึงรถยนต์ประเภทดัดแปลงตกแต่งถ้อยเสียเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นกลุ่มจำนวนมากแล้วก็ส่งเสียงก่อกวนสร้างความรำคาญใจทำให้การจราจรติดขัดรวมถึงอาจจะมีการแฝงเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเข้าไปก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลยสั่งการให้ทุกพื้นที่ไปสอดส่องไปดูแลกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดยาวตามมติคณะรัฐมนตรี19ถึง22พฤศจิกายนนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับไปแล้วที่หน่วยปฏิบัติการทุกหน่วยถ้าเกิดพบมีการกระทำความผิดของกลุ่มต่างๆเข้าข่ายผิดกฎหมายให้ตำรวจพื้นที่ต่างๆทุกหน่วยเลยดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะมุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามแผนมาตรการด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและสนับสนุนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนั่นเองค่ะ